ดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับกับการอัปเกรดระบบโปรเจคเตอร์ใหม่ใน Isuzu นะครับ D-Max คันนี้ก็ผมให้ดูก่อนในนี้คือลูกแก้วเดิมเนาะที่เราให้ดูตอนแรกนะครับนี่ซึ่งของเดิมเป็นลูกแก้ว LED ที่มีขนาดไฟเล็กนะครับซึ่งตัวนี้โครงสร้างเดียวกับลูกแก้ว Fortuner นะครับซึ่งให้ความสว่างได้น้อยนะครับตัวนี้นะครับอัปเกรดใหม่นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ออฟแลมนะครับนี่มีสกรีนโลโก้ออฟแลมของแท้ชัดเจนซึ่งอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์ออฟแลม Fibay Pro รุ่นนี้นะครับที่มี2ชิปนำแสงใน1ตัวคือหน้าตาทุกอย่างจะเหมือนเดิมเลยครับแต่เราอัปเกรดตัวนี้ใหม่นะครับเนี่ยเพิ่มความสว่างซึ่งแสงเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนมากๆนะครับเปรียบเทียบกับของเดิมดูได้เลยนะครับว่าของเดิมอ่ะแสงมันมีอยู่แค่แอเรียด้านบนเล็กๆนะครับซึ่งด้านบนนี้แต่นี้อัปเกรดใหม่จะมีแสงแอเรียตั้งแต่บนถึงล่างสุดเลยแล้วรุ่นนี้เป็นระบบไบ LED สูงต่ำในตัวนะครับตกสูงครับนะครับนี่มีไฟสูงด้วยปล่อยครับสูงครับปล่อยครับนะต้องบอกเลยว่าใครที่คิดว่าเป็นโปรเจคเตอร์ LED โรงงานอยู่แล้วรู้สึกว่าไฟหน้าไม่สว่างนะครับผมแนะนำรุ่นนี้ครับสว่างตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนครับผม